มันมีที่ยืนแน่นอนเป็นหลักประกันว่าไม่ถูกฆ่าแบบเราใช่ใช่ไหมแค่มันเห็นเราเห็นท่านมายืนคู่กับโซ่มันก็ไม่รู้แล้วชิบหายมันก็ต้องระมัดระวังนะใช่มันกลัวมันกลัวแล้วตอนนี้ไอซีซีเปิดสำนักงานสาขาแล้วนะในเมืองไทยแล้วอยู่ที่ถนนปั้นที่สีลมที่เขาพูดกับเราว่าประเทศไทยไม่ใช่โฟกัสผมว่าที่จริงรับดวงกลางแหละจริงๆเนี่ยเขาไปตั้งฐานในนั้นเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่างานหนักจริงๆคือที่แม่กับไอ้คนบ้านเขาไอ้คนสำนักงานเขาไอ้เหี้ยเลยนะ